This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. กู้แบงค์ไม่ได้ง่ายธนาคารเองก็มีมาตรฐานในการสกรีนเพราะมันติดธุรกิจครับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เสี่ยงมากก็ไม่เอาใครที่ดูแล้วยังคลุมเครือก็ไม่เอาแล้วทำไมต้องรับลูกค้าที่เสี่ยงฉันตั้งเงื่อนไขสกรีนคนก่อนก็ได้นะครับคนมาออหน้าประตูเนี่ยเลือกได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีคนหน้าประตูค่อยผ่อนคลายก็ได้คนคนเนี้ยไม่เคยมีประวัติกับแบงค์มาก่อนรายได้ไม่มีแต่ฟินเทคจะมี Data เรื่องของพฤติกรรมการใช้จ่ายของเขาพวกฟินเทคเขาถึงต้องไปโคกับธุรกิจต่างๆเพื่อใช้ Data ลูกค้าพอคาดการได้ว่ากำลังซื้อเขามากน้อยรายได้ในอนาคตจะเป็นเท่าไหร่เขาใช้องค์ความรู้ที่มีของคนคนนั้นเป็นหลักประกันแทนได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของสินเชื่อนะครับท่านสังเกตไหมครับระยะหลังเวลาที่คนที่จะกู้เป็นสินเชื่อเพื่อการบริโภคอาจจะหันไปมองนะครับสิ่งที่เป็นนอนแบงก์บ้างหรือว่าบางทีอาจจะเป็นหนี้นอกระบบบ้างคำถามก็คือว่าแล้วทำไมธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยเขาถึงดูแล้วไม่ค่อยจะให้สินเชื่อมากนักสักเท่าไหร่เลยมันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ในช่วงนี้เนี่ยดอกเบี้ยก็ปรับตัวสูงขึ้นมาแล้วเขาก็น่าที่จะได้รับดอกเบี้ยเยอะขึ้นคุยประเด็นนี้กันเลยนะครับกับทางด้านอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเริ่มต้นอันนี้น่าสนใจมากทำไมคนไทยจำเป็นต้องมีการไปกู้เช่นนอนแบงค์นะครับสินเชื่อนอกระบบธนาคารพาณิชย์เราก็มีเยอะแยะเลยเนาะแต่ทำไมถึงนิยมไปทางโน้นฮะอาจารย์ชักหน้าไม่ถึงหลังไงครับคำนี้สำคัญเลยครับก็เลยต้องไปชักเงินในอนาคตมาใช้แทนอ๋อครับนะครับมันเป็นเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าหลังโควิดตอนโควิดอ่ะคนช้ำเยอะอาจจะช้ำโดยตรงที่ตกงานหรือช้ำตรงที่ธุรกิจไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นภาวะที่หนี้เพิ่มรายได้นิ่งหรือไม่มีเลยนะครับดังนั้นพอมาถึงจุดเนี้ยก็เลยมีคนมองว่าจำเป็นต้องหาเงินในอนาคตมาใช้แล้วล่ะ อาจจะเป็นกลุ่มที่เขาลำบากจริงๆไม่มีเงินใช้หรือเป็นกลุ่มที่เขามองว่าได้เวลาจะต้องเริ่มธุรกิจต่ ก็จะต้องไปกู้เพราะฉะนั้นสภาพคล่องที่มีอยู่เดิมมันไม่พอไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็ต้องหันไปที่แบงก์ก่อนล่ะครับครับแต่ปกติเวลาที่จะกู้ผมว่าหลายๆคนก็บอกไปธนาคารเนอะเพราะว่ามีหลักมีฐานแน่นอนนะฮะเพราะถ้าเกิดเราไปนอกระบบบางทีอาจจะเจอทวงหนี้โหดก็ได้นอนแบงก์เองดอกเบี้ยก็ไม่ได้ต่ำเลยถ้าเกิดมาเทียบกันทำไมเขาถึงจำเป็นต้องหันไปมองเช่นนอกระบบก็ดีหรือว่าหันต้องหันไปมองเรื่องของนอนแบงก์ฮะเพราะว่ากู้แบงก์ไม่ได้ง่ายนะครับก็เข้าใจว่าธนาคารเองก็มีมาตรฐานในการสกรีนเพราะมันคือธุรกิจครับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เสี่ยงมากก็ไม่เอาใครที่ดูแล้วยังคลุมเครือก็ไม่เอานะครับแล้วความที่เป็นธนาคารเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่ามีอำนาจต่อรองสูงกว่าเลือกลูกค้าได้ครับแล้วทำไมต้องรับลูกค้าที่เสี่ยงฉันตั้งเงื่อนไขสกรีนคนก่อนก็ได้นะครับคนมาออหน้าประตูเนี่ยเลือกได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีคนหน้าประตูค่อยผ่อนคลายก็ได้โอ้อาจารย์ปกติแล้วผมเข้าใจอย่างนี้นะแบงค์จะอยู่ได้ก็เพราะว่าดอกเบี้ยดังนั้นยิ่งมีคนกู้เท่าไหร่ก็ยิ่งน่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่อาจารย์แต่จริงๆนั่นคือทับเดียวธนาคารถ้ามองเป็นกองทับเนี่ยธนาคารมีทับสินเชื่อครับทับสินเชื่อเนี่ยคือดอกเบี้ยสูงก็ได้แต่ว่าดอกเบี้ยสูงก็ถึงต้องเก็บกลับมาได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยสูงไม่พอต้องสูงแล้วฉันเก็บกลับได้ด้วยทับที่2คือทับลงทุนเงินที่มีอยู่ไปลงทุนในที่ต่างๆแล้วได้รีเทิร์นกลับมาครับแล้วทับที่3คือค่าธรรมเนียมต่างๆที่เราจ่ายเวลาใช้บริการธนาคาร3ทับไม่ใช่แค่ทับเดียวไม่ใช่แค่ทับเดียวเพราะเมื่อก่อนธนาคารมีทับเดียวนั่นคือโมเดลเก่าแต่พอเขาจ่ายเป็นกระจายเป็น3ทับแบบนี้ทับนึงอาจจะเปรี้ยอีก2ทับเดินได้ก็ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงกับทับนี้ครับทีนี้ต้องถามอาจารย์อย่างนี้ทำไมเขาจึงมองว่าการปล่อยสินเชื่อให้กับคนไทยมีความเสี่ยงมากกว่าในอดีตเพราะถ้าเกิดว่าไม่เสี่ยงก็คงจะไม่มีสินเชื่อนอกระบบหรือว่านอนแบงก์เกิดขึ้นมาเยอะแยะแบบนี้ครับธนาคารเขามองสถานการณ์ความสามารถในการชำระหนี้คืนของประชาชนหรือว่าภาคธุรกิจไทยยังไงบ้างครับถ้าภาษาชาวบ้านเป็นระดับที่น่ากังวลมากอย่างนั้นเหรออาจารย์ใช่ครับคือแค่ตัวเลขบอกนี่คนละ 90% ของ GDP มันคือขายประเทศวันนี้ได้กลับมา10บาทจาก100บาทโอ้โหอาจารย์น่ากลัวมากใช่คือถ้าเรามองภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เดินเข้ามาเนี่ยหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วอีกภาพนึงคือเศรษฐกิจไม่รู้จะโตกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณจะมีกำลังหารายได้กลับมาคืนเราหรือเปล่าเพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาก็เลยยึดฐานลูกค้าเดิมแล้วปล่อยสินเชื่อเพิ่มในกลุ่มที่เขามั่นใจดีกว่าเพราะธนาคารไม่ได้เน้นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนี่ธนาคารพาณิชย์เขาไม่จำเป็นต้องปล่อย100คนถ้าปล่อยคนเดียวแล้วเป็นคนที่การันตีว่าได้เงินกลับมาครบเขาก็ปล่อยคนเดียวก็ได้โอ้โหอาจารย์อยากให้เราฟังที่บอกว่ามีความน่าเป็นห่วงมากเนี่ยเรื่องความสามารถในการชำระหนี้คืนของภาคประชาชนเป็นหลักแล้วกับภาคธุรกิจ SME เนี่ยมันน่าห่วงขนาดไหนครับอาจารย์น่าห่วงขนาดถ้าพูดตอนนี้ก็เหงื่อตกครับระดับนั้นอย่างนั้นเลยฮะอย่างนั้นครับเนื่องจากว่าเรามองแล้วว่าเศรษฐกิจกว่าจะคือ
จะโตให้มันกลับไปอยู่ในจุดถึงปี62ได้เนี่ย 2-3 ปีข้างหน้าต้องโต 3-5% ครับซึ่งมันยากมากในความท้าทายตัวเลขที่เราคุยกันเรื่องของการส่งออกที่ยังไม่ดีขึ้นที่ทางเศรษฐกิจโลกมันท้าทายมากแล้วมันต้องโตแบบที่กระจายเงินแบบลดความเหลื่อมล้ำด้วยนะโอ้ไม่ใช่โตกระจุกบางเซกเตอร์ไม่ได้อีกเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการโตบอกให้ฉันโต 5% แต่มันไปลงแค่คนไม่กี่กลุ่มเนี่ยความเสี่ยงในทางการเงินก็ยังมีอยู่ครับเพราะฉะนั้นมันต้องโตแบบ 3% แรกอาจจะเหมือนเดิมอีก 2% ที่โตมันกระจายไปคนทั่วไปยิ้มได้แบบนี้มันถึงจะทำให้แบงค์เขาเริ่มคลายใจว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเขาเริ่มเห็นหนทางไปนะตัวเลขต่างๆมันเริ่มดีนะค่อยๆกล้าปล่อยกู้นะครับต้องนึกไว้เสมอว่าแบงค์ไม่ใช่ธนาคารการกุศลเขามาเพื่อทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองความมั่นคงขององค์กรของเขาต้องเป็นหลักอยู่ละครับอาจารย์ครับทีนี้ผมมาแต่ส่วนอื่นก็ยังโตอยู่นี่นอกระบบผมไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่แต่ที่เอานอนแบงก์ก่อนก็คือสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ทำไมเขาก็ยังเดินหน้าในการปล่อยกู้ได้อย่างเมามันทั้งที่ความเสี่ยงก็คือสังคมไทยเหมือนกันนะอาจารย์แต่ดอกเบี้ยเขาสูงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเก็บไป10คนเก็บกลับมาได้3คนเขาก็อยู่ได้ละโอ้นะครับเขาเล่นเขาเรียกว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงทั่วๆเอาคนนั้นไม่ได้คนนี้ไม่ได้แต่ถึงคนที่ไม่ได้ก็เก็บตามได้บางส่วนละไม่ใช่ไม่ได้เลยแต่ด้วยดอกเบี้ยทั้งหมดคำนวณมาแล้วด้วยหลักคณิตศาสตร์การเงินว่าทั่วๆแล้วมันคุ้มครับนะครับมีความหมายว่าประเทศไทยก็ยังมีความต้องการในเรื่องของตัวสินเชื่ออยู่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงสูงแบบนี้ใช่ครับแต่ว่าถ้าจะมองแบงก์พาณิชย์มันจะยากหน่อยตรงที่แบงก์เนี่ยเขาจะมีนอกจากมีสามทับเขามีสองกลยุทธ์คือกลยุทธ์ตอนเขาเรียกว่าโอกาสดีๆสินเชื่อจะเป็นกำลังหลักในการรุกเพื่อหารายได้อ๋อเมื่อเศรษฐกิจดีใช่ครับครับแต่ในแง่ของตอนนี้ครับมันเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินเชื่อจะไม่ใช่กำลังหลักเพราะว่าปล่อยไปแล้วมีความเสี่ยงธนาคารจะตั้งเป้าแค่ว่าปล่อยสินเชื่อได้ตามนี้เพื่อมีรายได้ส่วนหนึ่งจากตรงนี้ถ้าเกินจากนี้ปล่อยได้ก็ปล่อยปล่อยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมันจะเป็นค่าเขาเรียกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำที่พึงพอใจได้แล้วโอเคโอเคเขาเรียกว่ามินิมัมรีควอร์เมนต์เนาะใช่แล้วเดี๋ยวเขาไปเน้นลงทุนเน้นอย่างอื่นเน้นขายประกันเน้นอะไรเอาตรงนั้นมาแทนก่อนครับอาจารย์เมื่อสักครู่เราเน้นไปในเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลนะสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กแบงก์กล้าปล่อยไหมครับน้อยถ้าไม่อยู่ในระบบเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วเพราะไม่มีสเตทเมนต์ไม่มีอะไรพวกนี้โอ้ครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกมันสะท้อนว่าธุรกิจที่อยู่ในระบบได้เขาต้องมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยดีระดับหนึ่งนะครับมันก็สร้างความเชื่อมั่นในระดับแล้วสองคือมันจะมีบันทึกของการลงบัญชีที่ต้องทำทุกเดือนส่งสัมภาระเพราะเนี่ยมันสะท้อนสุขภาพของเขาความพร้อมของเขาอยู่แล้วดังนั้นถ้าเป็นตัวเล็กตัวน้อยธนาคารก็จะมองเฉพาะตัวเล็กตัวน้อยในกลุ่มที่อยู่ในระบบจดทะเบียนถูกต้องเป็นหลักเลยแล้วก็สองเนี่ยกลุ่มนี้เขาก็จะมาเกลี่ยดูเรื่องของงบการเงินแล้วมาเรียงอีกคือตอนนี้เขาเลือกได้ไงก็เรียงเวลาเข้าคิวไม่ได้มาก่อนมาหลังแต่ว่าลูกค้าเกรด A มาก่อน B C D เรียงไปข้างหลังเข้าใจแล้วคนที่มีเครดิตผมใช้คำนี้มีศักยภาพในการจ่ายเงินคืนก็ได้ก่อนใช่จานระยะหลังจะเห็นพวกฟินเทคเนาะที่เกิดขึ้นมาแล้วบอกว่าต้องการเน้นการปล่อยสินเชื่อให้กับคนตัวเล็กที่บางทีอาจจะไม่มีหลักประกันนะครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็จะสามารถดำรงอยู่ได้ไหมครับท่ามกลางบรรยากาศที่คนอาจจะมีศักยภาพในการชำระคืนค่อนข้างต่ำคือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่พัฒนามานานมากแล้วครับเขาบอกว่าจริงๆคนเราไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันหรอกถ้าเกิดจะกู้แต่เรารู้อนาคตเขาจะได้เงินมาเท่าไหร่เอาโอกาสในอนาคตนั่นแหละมาเป็นตัวค้ำประกันได้แต่ในความจริงเราไม่มีข้อมูลพวกนั้นนะครับ oh. แต่ฟินเทคพวกนี้ถ้ามันมี Data บางอย่างที่มันจะพอคาดการได้ว่ากำลังซื้อเขามากน้อยรายได้กันเนี่ยเขาจะเป็นเท่าไหร่เขาใช้องค์ความรู้ที่มีของคนคนนั้นเป็นหลักประกันแทนได้โอ้เหรอฮะว่าลูกค้าองค์ความรู้ยังไงอาจารย์เช่นอย่างเช่นไปถึงแบงก์ปุ๊บคนคนนี้ดูแล้วไม่เคยมีเขาเรียกว่าไม่เคยมีประวัติกับแบงก์มาก่อนรายได้ไม่มีแต่ฟินเทคจะมี Data เรื่องของพฤติกรรมการใช้จ่ายของเขาเฮ้ยไม่เคยนะไม่เคยกู้แบงก์เลยธุรกิจไม่มีแต่ว่าเนี่ยไปกินอาหารร้าน5ดาวทุกวันโอ้คือเขามีข้อมูลเยอะขึ้นละเพราะเขาวางโยนพื้นฐานการเก็บข้อมูลจำนวนกว้างใช่ข้อมูลเชิงพฤติกรรมว่าไปอย่างเงี้ยแล้วไปตีกอล์ฟตลอดอ๋อข้อมูลเชิงพฤติกรรมเชิงพฤติกรรมแต่ก่อนแบงค์นี่ก็จะดูสเตทเมนต์อย่างเดียวมันสะท้อนพฤติกรรมทางการเงินไงมันคือวิธีการดู Data แบบเก่าโอ้แต่ความจริง Data มันสะท้อนว่าไอ้คุณทำธุรกิจเก่งคุณก็เลยมีเงินหมุนใช่ไหมแต่ถ้ามองว่ามีปัญญาไปเที่ยวล่องเรือยอทต์วันละ3รอบอย่างเงี้ยโอเคถึงจะไม่มีสเตทเมนต์ถึงจะไม่มีสเตทเมนต์เลยหรือ10วันที่ผ่านมาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม2ครั้งเงี้ยครับมันถึงพวกฟินเทคเขาถึงต้องไปโคกับธุรกิจต่างๆเพื่อใช้ Data ลูกค้ามันเป็นตัวปล่อยกู้มันถึงที่เขาเรียกอะไรนะตัวของอาลีบาบาใช้ไงครับ
เขาปล่อยกู้จากด้านของพฤติกรรมซึ่งจริงตอนทฤษฎีไฟแนนซ์ที่เกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมคนนะที่เกิดขึ้นมาจากสเตทเมนต์อาจารย์ครับทีนี้เนี่ยคนหลายคนบอกว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะกู้เงินเราก็จะเลือกกู้กับธนาคารอยู่ดีนะครับทีนี้สมมติบอกว่าแบงค์เริ่มปล่อยยากขึ้นอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรไหมครับสำหรับคนที่บอกว่าก็ยังคงอยากกู้แบงค์ไม่จะเป็นสินเชื่อเพื่อการบริโภคก็ดีหรือว่าสินเชื่อเพื่อการทำธุรกิจขนาดเล็กที่บางทีอาจจะไม่ได้มีตัวการจดทะเบียนก็ได้ครับอย่างแรกคือแนะนำให้เผื่อใจไว้ก่อนโอกาสได้น้อยครับสองคือทำยังไงให้เรากลายเป็นคนที่อยู่แถวหน้าประตูแบงค์ไม่ได้จัดเราตามลำดับก่อนหลังที่บอกเมื่อกี้แต่จัดเราตามการเป็นลูกค้าถ้าเกิดเดือดร้อนเงินมากแต่ว่ากู้ที100,000-200,000ไม่ผ่านลองกู้5,000-6,000หมื่นนึงก่อนแล้วค่อยๆสร้างประวัติชำระคืนตรงแบบนี้เดี๋ยวมันจะค่อยๆขยับเปลี่ยนตัวเองได้ครับอย่าคิดว่าต้องการเท่าไหร่แล้วแบงค์จะให้เท่านั้นต้องการเท่าไหร่ลองหารด้วย3ก่อนแล้วยื่นไปสัก1ใน3อาจจะดูมีเหตุมีผลกว่าเพราะว่าการที่เรากู้เยอะแต่วงเงินหรือว่าหนี้เราเยอะด้วยหรือรายได้เราน้อยมันแสดงว่าเดือดร้อนเยอะมันเป็นการสารภาพกับแบงค์โดยตรงอยู่แล้วว่าฉันเดือดร้อนแสดงว่าฉันไม่มีปัญญาหาเงินแล้วแบงค์จะปล่อยฉันทำไมถ้าเป็นแบงค์ครับนั่นแหละอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบนี้สมมติว่าเกิดสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นเช่นปีนี้หลายฝ่ายประมาณการบอกว่าอาจจะน่าจะได้สัก 2.9 3.0 โอกาสที่แบงค์จะกลับมาปล่อยสินเชื่อมากกว่าระดับปัจจุบันนี้มีเยอะไหมครับอาจารย์มีครับแต่เขาจะเริ่มจากภาคธุรกิจก่อนอ๋อผู้บริโภคได้ไว้ทีหลังใช่เพราะกลไกเศรษฐกิจเงินกว่าจะถึงมือผู้บริโภคมันต้องผ่านส่งออกบ้างละอะไรบ้างละแล้วผ่านธุรกิจแล้วค่อยถึงคนครับเพราะฉะนั้นถ้าร้อยถึงคนมันนานถ้าจะปล่อยสินเชื่อแล้วปล่อยธุรกิจก่อนเพราะเงินมันลงที่ธุรกิจโอ้นึกออกแล้วที่เรียก trickle down effect นะอาจารย์นะใช่ครับไหลลงมาเรื่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆครับทำไมต้องไปรอปลายน้ำเนื้อปล่อยกลางน้ำได้ก็ปล่อยไปก่อนอ๋ออาจารย์ในปีหน้าเองเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือรัฐบาลในตอนนี้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งเรียบร้อยแล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายเลยนะครับอาจารย์มองมาตรการต่างๆเหล่านี้จะทำให้คนไทยมีศักยภาพมากขึ้นและทำให้แบงก์ปล่อยกู้ง่ายขึ้นไหมครับในระยะสั้นไม่ครับส่วนใหญ่เป็นการบรรเทาค่าใช้จ่ายและภาระอ๋อเช่นกรณีดิจิทัล 10,000 บาทก็เป็นประมาณนั้นอยู่ใช่ครับแล้วก็เรื่องการลดค่าน้ำค่าไฟคือช่วยได้จริงๆแต่มันเป็นการช่วยเพื่อเขาลงอกแต่ไม่ได้เพิ่มขีดความสามารถในการหาเงินของผู้กู้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกค่าใช้จ่ายน้อยลงก็จริงแต่บางอย่างคุณก็ยังทำมาหากินไม่ได้นี่เงินเดือนคุณไม่เพิ่มนี่มันเป็นคนละประเด็นกันเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ต้องพูดกันไปด้วยคือทำยังไงคนไทยลืมตาอ้าปากได้ไม่ใช่แค่มากังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายอันนี้เบาลงได้แล้วแต่ว่าต่อไปคือช่วยให้คนยิ้มได้ลืมตาอ้าปากได้แล้วสำคัญต้องใช้คำว่าเขามองเห็นทางไปในชีวิตอ่ะรัฐบาลไหนทำแบบนี้ได้เนี่ยผมว่าไม่ว่าจะโดนโจมตียังเขาจะไปต่อได้ครับครับผมมาอีกส่วนหนึ่งกันบ้างเมื่อเปรียบเทียบบางทีเรามองเศรษฐกิจไทยจะรู้สึกว่าหดหู่นะฮะเปรียบเทียบกันกับประเทศอื่นที่เป็นเพียคือกลุ่มอยู่ระนาบเดียวกันเนี่ยความสามารถในการชำระคืนหนี้ของคนของประเทศอื่นๆย่ำแย่เหมือนบ้านเราไหมครับมีแย่กว่าซะเยอะกว่าดีกว่านะอ๋อเหรอครับอาจารย์นะครับจริงๆภาพของเราเนี่ยแม้ว่าเราจะเป็นคนป่วยแต่เป็นเหมือนกับคนป่วยที่มีมัดกล้ามเนื้ออ๋อยังทรงตัวได้ยังทรงตัวได้ไม่ได้ป่วยจนกู้ไม่ขึ้นพื้นฐานเศรษฐกิจเรายังมีความแข็งแกร่งระดับนึงแต่ว่าไม่ใช่ทำให้เราต้องหลงระเริงนะแต่มันต้องเป็นการรีบฟื้นฟูตัวเองให้เร็วที่สุดครับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นเรายังมีแล้วจริงๆถ้าเรามองในแง่ของกลไกต่างๆมันมีการพัฒนาขึ้นเยอะอย่างเช่นแม้แต่กระบวนการทำธุรกิจที่เราใช้ดิจิทัลเข้ามามากขึ้นรัฐบาลดิจิทัลเรามันคืบหน้าไปเร็วมากหรือแม้แต่ทุนสำรองของเราที่มันเยอะขึ้นนะครับเรื่องของการที่ภาคเกษตรเริ่มมีสัญญาณหลายอย่างที่มันเป็นในเชิงบวกที่เราเห็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เริ่มเติบโตขึ้นคือมันมีสัญญาณบวกเล็กๆแต่นี่คือดาวที่มันไม่ส่งแสงหน้าที่รัฐบาลตอนนี้คือเปลี่ยนจากดาวให้เป็นพระอาทิตย์ได้ไหมแล้วทำให้ประเทศไทยส่องประกายให้ได้อะผมว่าโจทย์ใหญ่มีตรงนี้แหละอาจารย์ครับเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับโอเคสหรัฐอเมริกาก็ขึ้นปรื๊ดเลยนะฮะบ้านเราก็ขึ้นอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนหรือแม้ทั้งเงินกู้ของคนไทยมากน้อยขนาดไหนไหมครับเพราะปีหน้าจะเป็นไปแล้วอาจจะมีการเฟดไพวอตคือการเปลี่ยนทิศนโยบายของสหรัฐซึ่งบ้านเราเองก็อาจจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นอาจารย์มองอย่างนั้นไหมครับคือผมว่าอเมริกายังต้องขยับดอกเบี้ยอยู่นะนะครับส่วนประเทศไทยเองก็ขยับยากเพราะว่าขยับแล้วกระทบกับคนเยอะเหลือเกินครับดังนั้นการจะมองไปข้างหน้าผมว่าดอกเบี้ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักเท่ากับเรื่องของความสามารถในการที่สุดท้ายเราจะหาเงินได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากเลยมันกลับมาสู่ตรงนี้เลยครับแล้วนี่คือจริงๆภารกิจที่ประชาชนที่เลือกเข้ามาหรือแอบเชียร์เข้าที่หลังคาดหวังคือรัฐบาลชุดนี้หลังจากนี้ทำให้ฉันเห็นทางได้ไหมว่าต่อไปเงินจะเข้ากระเป๋าฉันฉันไม่กังวลเรื่องลูกหลานฉันจะได้ไปเรียนหนังสือลูกหลานฉันจะไปเรียนหนังสือสินค้าฉันจะขายได้เงินจะกลับมาอยู่ในกระเป๋าแล้วเขามีเบนช์มาร์คคือยุคก่อนหน้านี้ที่ร่างของรัฐบาลนี้เป็นเวอร์ชัน 1.0 2.0 เคยทำมาได้ระดับนึงเพราะฉะนั้นทำตรงนี้ให้ได้ครับแล้วเรื่องพวกนี้ที่เราคุยกันมันจะกลายเป็นเรื่องไม่สำคัญเลยแม้แต่ค่าครองชีพถ้าของมันแพงขึ้น10 บาทแต่เงินเราเพิ่มขึ้น100 บาทเนี่ยไม่ใช่ประเด็นละโอ้โหอาจารย์ผมว่า
ิดสมองมากๆสำหรับการพูดคุยว่าคงจะไม่ใช่เฉพาะนะครับเรื่องเฉพาะหน้าแต่เป็นเรื่องที่จะทำยังไงจึงมีศักยภาพที่สูงขึ้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากอาจารย์เกียรตินะครับชอบจังเลยนะครับว่าทำยังไงให้ดาวนี้เริ่มต้นฉายแสงบ้างแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับอยากให้ดวงดาวเหล่านี้กลายเป็นพระอาทิตย์ส่องแสงได้ด้วยเพราะถ้าศักยภาพสูงเงินเข้ามาเยอะเรื่องดอกเบี้ยหรือการเข้าถึงสินเชื่ออาจจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยก็ได้สำหรับวันนี้เวลารายการก็หมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice